สวัสดีค่ะพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยทางประชาไทยทีวีค่ะวันนี้เราอยู่กัน3คนนะคะมีแขกรับเชิญปกป้องเนี่ยก็สม่ำเสมออยู่แล้วในรายการแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะเราพบกับอาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์จากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ภาวินนะคะสนใจเรื่องQueer นะคะเรากับผู้ชมรายการเราไม่ต้องมาอธิบายแล้วQueerแปลว่าอะไรแล้วก็อาจารย์ทำวิทยพลนะคะเกี่ยวกับวรรณกรรมของNative American ก็คนไทยก็จะรู้จักกันในนามของอินเดียแดงใช่ไหมคะก็แต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาคุยกันเรื่องวรรณกรรมอินเดียแดงนะคะเราจะมาคุยกันเรื่องหนังของพจน์อานนท์พจน์อานนท์รีเควสต์มาไงก็คือคนดูรายการหมายเหตุเนี่ยขออะไรมาแต่ละอย่างนี่นะตีนไก่หน้าผากดิฉันก็ไม่เคยดูหนังพจน์อานนท์แล้วก็ไม่คิดว่าจะทนดูได้ด้วยไม่ก็แต่ว่าอาจารย์ภาวินนะคะดูหนังพจน์อานนท์เกือบครบทุกเรื่องมีแค่2เรื่องที่อาจารย์ไม่ได้ดูเป็นแฟนคลับตัวใหญ่ตัวยงมากเราก็เลยโอเคค่ะอาจารย์จะช่วยกอบกู้รายการเราขึ้นมาได้ในการจะคุยเรื่องนี้ปกป้องก็ไปดูมาแล้วบ้างดูพจน์อานนท์เป็นผู้ตามตรงเป็นเหมือนเป็นแฟนคลับมั้งเพราะว่ายุค80 90ก็พจน์อานนท์นี่แหละเป็นนักปั้นเป็นคอลัมนิสต์เป็นบก.ด้วยนะคะนิตยสารเธอกับฉันเขาก็ทำให้เกิดหนังอะไรมากมายตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะพี่แขกแล้วฉันไปอยู่ไหนมาทำไมฉันไม่ได้ดูคือไม่ได้พลาดอะไรหรอกค่ะคุณผู้ชมในความเป็นแบบเราก็คิดว่าเราเป็นปัญญาชนนึกออกปะคือเราเห็นตัวเองเป็นปัญญาชนเรารู้สึกว่าปัญญาชนไม่ดูกันหรอกหนังแบบนี้เดี๋ยวเกิดไปดูแล้วมีคนเห็นตายแล้วคนมีการศึกษามาดูหนังแบบนี้ด้วยเหรอเดินออกมาจากโรงหนังอย่างไรแต่เพื่อนเอาไม่ลึกๆแล้วกลัวไปดูแล้วชอบแล้วจะรับตัวเองไม่ได้แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะชอบแต่สารภาพนะครับตอนผมดูบางทีก็แบบว่าพยายามจะไม่หัวเราะพยายามจะกลั้นว่าแบบว่าเราต้องไม่ขำมุกอะไรพวกนี้ถูกต้องนั่นมีซีเยอะไงมุกอะไรที่ปัญญาชนไม่พึงปีหัวเราะก็มันมีบางอย่างอย่างเช่นการใช้ความรุนแรงตบหัวเหยียดเพศอะไรพวกนี้ครับเราก็จะแบบว่าพยายามไม่ขำแต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ลึกๆข้างในอะครับพี่แขกจำได้ตอนเด็กๆอะค่ะเวลาดูหนังผีอะแล้วเวลามีคนวิ่งตีผีไปอยู่ในโอ่งชอบมากตลกก็หัวเราะได้เป็นมักเป็นเวรก็เลยกลัวไงกลัวว่าถ้าไปดูหนังพจน์อานนท์จะหัวเราะกับอะไรอย่างนี้แน่ๆเลยอะไรมันตลกจริงนะใช่ครับคือมันมุกของเขาแบบว่ามุกเจ็บตัวมุกด่าพ่อล่อแม่มุกหยาบคายพูดอะไรที่มันแบบเรื่องเพศอีอีอวยอวยอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยใช่ใช่ใช่จริงคือผมว่านะเราแบบว่าคุ้นเคยกับการแบบว่าคุณค่าของงานศิลปะว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช้ PC ไม่เหยียดคือการเซ็นเซอร์อะไรเนี่ยเยอะมากแต่ว่าหนังของพจน์อานนท์นะครับเขาจะไม่เซ็นเซอร์เรื่องพวกนี้มากเท่าไหร่แล้วก็จะออกมาแล้วเวลาที่ผมว่าน่าสนใจก็คือเวลาคนดูเนี่ยหัวเราะกับมุกพวกนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าสังคมเราก็อาจจะอึดอัดกับไอ้ค่านิยมแบบชนชั้นกลางที่คุ้นเคยกับความคิดแบบเสรีนิยมว่าเราต้องทำตัวเป็นแบบพี่แขกว่าต้องเป็นปัญญาชนเราจะไม่หัวเราะกับมุกอะไรพวกนั้นแต่ว่าลึกๆของเราเนี่ยเรายังชอบหัวเราะกับเรื่องพวกนี้และหนังของพจน์อานนท์เนี่ยนะครับจะมีผมคิดว่าแบบว่าแบ่งออกเป็นหนังเรื่องพระเรื่องเพศที่3เรื่องผีเรื่องพวกนี้มันอยู่ข้างในแล้วบางทีแบบว่าเวลาเราพูดถึงอย่างเรื่องเกี่ยวกับเพศที่3เนี่ยเราจะพยายามเซ็นเซอร์ตัวเองว่าเราจะไม่หัวเราะกับมุกหยาบอะไรพวกนี้คือไอเรื่อง PC ที่เราบอกนะครับพี่แขกแล้วพอไปดูหนังพจน์อานนท์เนี่ยมันเหมือนกับว่าปลดปล่อยออกมาแล้วอย่างตัวเองเนี่ยก็พยายามต่อสู้ลึกๆกับข้างในอะนะครับว่าด้านหนึ่งเราไม่อยากจะหัวเราะแต่ว่าด้านหนึ่งเราก็อดไม่ได้คือด้านหนึ่งเราก็รู้สึกว่าภาพของพระภาพของเพศที่3หรือการเล่าเรื่องผีมันไม่ควรจะไปถูกผลิตซ้ำในสิ่งที่เป็น pop culture หรือวัฒนธรรมมวลชนเพราะว่ามันจะเท่ากับไปตอกย้ำค่านิยมผิดๆตอกย้ำสถานะของคนเหล่านี้อย่างผิดๆทำให้เกิดการเหยียดกันทำให้เกิดการต่อสู้เรื่องสิทธิของ
เรื่องต่างๆที่หลักๆที่เขาพีซีกันมากก็คือเรื่องเชื้อชาติชนชาติสีผิวความอ้วนความผอมเนื้อตัวร่างกายเนื้อตัวร่างกายเรื่องเพศทั้งหมดเนี่ยป๊อปปูล่าสิ่งที่จุดยืนของปัญญาชนอย่างสมมติว่าพี่อย่างเงี้ยก็จะมีจุดยืนว่าเฮ้ยเราต้องไม่สนับสนุนงานศิลปะของมวลชนที่จะมาบอกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ไม่อย่างนั้นเวลาเราไปเคลื่อนไหวหรือไปทำมูฟเมนต์ต่างๆเนี่ยมันก็จะขัดแย้งกันเองแต่ทำไมหนังของพจน์อานนท์เนี่ยจึงขายได้ไหมอ่ะเขาก็ทำหนังเยอะนะคือปีหนึ่งผลิตออกมาประมาณ2ถึง3เรื่องอันนี้คือช่วงที่เขาหนังช่วงแรกๆที่เขาผลิตมาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันจะออกมาปีเว้นปีนะฮะตอนแรกนะครับพี่แขกปกป้องแล้วก็พอช่วงหลังๆที่เขาเริ่มมาเป็นแบบว่าเซสชั่นเกี่ยวกับแบบว่ามันมาทุกปีแล้วปีละ 2-3 เรื่องมันแบบว่าทำเงินได้ผมว่ามันก็หนังมันก็มีฟังก์ชันบางอย่างที่ทำให้แบบว่ามีคนดูเฉพาะกลุ่มที่ติดตามงานของเขาเนี่ยครับคนดูเฉพาะกลุ่มที่ติดตามงานของพจน์อานนท์เป็นคนดูกลุ่มไหนอาจารย์พอจะมีหลายกลุ่มมีเพื่อนป้องเป็นสจ๊วตก็ดูสจ๊วตสตรีเขาก็ดูหอแต๋วแตกดูทุกซีรีส์นะแล้วก็หัวแล้วเอ๊ะเรียนโทรเรียนอะไรเขาก็ดูแล้วก็ชอบแล้วก็แปลกใจดูได้ยังไงวะมันแล้วก็มหาเราก็ไม่ขามกับบางมุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีประเด็นอย่างเช่นการเอากระเทยเอาเกย์เนี่ยเอาแดร์ควีนมาเป็นตัวตลกเงี้ยขนาดเดียวเราก็จะมองว่ามันทำไมเป็นแค่ตัวตลกไม่เป็นตัวดำเนินเรื่องที่สำคัญหรือว่ามีคุณค่าบางคนมากกว่านี้กับการเป็นตัวตลกเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วว่า LGBT หลายคนก็ดูใช่เยอะด้วยใช่ก็คือจริงๆแล้วเมื่อกี้พอพี่แขกถามก็พยายามคิดว่าแบบว่าเอ๊ะเราแบ่งแบบนี้ได้ไหมคือกลุ่ม liberal ไม่ดูกลุ่ม liberal ดูก็กลายเป็นว่าจริงๆแล้วเราใช้ background พวกนี้ไปวัดกลุ่มคนดูไม่ได้เลยคือเราไม่สามารถบอกได้ว่าแบบว่าหัวก้าวหน้าหัวสมัยใหม่จะชอบไม่ชอบดูหนังอานนท์จะรังเกียจหนังของพจน์อานนท์แต่ว่าจริงๆแล้วคนที่มี background ต่างๆเนี่ยคือก็จะมีสามารถจุดเชื่อมโยงกับหนังของพจน์อานนท์ได้ณจุดใดจุดหนึ่งผมจะเป็นรสนิยมในการเสพภาพยนตร์หรือเปล่าจ๊ะที่มันอาจจะไม่อาจจะเชื่อมโยงกับความเป็นปัญญาชนหรืออุดมคติอุดมการทางการเมืองก็ได้หรือเปล่าใช่อันนี้คือจุดหนึ่งที่คิดว่านะฮะตอนแรกตัวเองเนี่ยตั้งสมมติฐานไว้แบบนี้นะครับคุณแขกปกป้องก็คือเหมือนกับว่าชนชั้นคือกลุ่มแมสในสังคมที่เขาเหมือนกับว่าเราไปดูตลกแล้วเราขำเขาไม่อยากคิดมากเพราะว่าตัวเองเนี่ยคิดว่าแบบว่าตอนนี้สังคมของเราถูกควบคุมอย่างโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้ถูกควบคุมโดยค่านิยมของชนชั้นกลางที่มีการศึกษาที่คุ้นเคยกับคุณค่าของงานศิลปะทีนี้ไอ้กลุ่มที่คุ้นเคยกับคุณค่าของงานศิลปะเนี่ยจะไม่ชอบงานของพจน์อานนท์อันนี้คือสมมติฐานเริ่มแรกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่ใช่เพราะว่าหลายท่านที่ปกป้องว่าถึงแม้ว่าจะมีแบ็คกราวด์เป็นชนชั้นกลางอยู่ในเมืองก็ยังเข้าไปดูหนังของคุณพจน์อานนท์นะถึงได้บอกว่ามันจะต้องมีฟังก์ชันอะไรบางอย่างที่เรียกคนเข้ามาดูในโรงหนังแต่พี่ไข่กลับมองตรงกันข้ามนะคะคือพี่ไข่กลับรู้สึกว่าหนังของพจน์อานนท์ตลกคาเฟ่แล้วก็ย้อนกลับไปไกลถึงอย่างสมมติพี่แขกอ่ะจะคุ้นเคยกับเรื่องตลกโจ๊กที่ของคนภาคเหนือที่เรียกว่าเจี้ยก้อมคือเจี้ยก้อมก็คือเป็นนิทานตลกสั้นๆซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวของการเหยียดเพศเหยียดผิวเหยียดชาติพันธุ์เหยียดผู้หญิงเหยียดคนกรุงเทพคือเหยียดทุกอย่างที่ไม่ใช่เราอ่ะเหยียดทุกอย่างที่ไม่ใช่เราผิดถ้าเอา PC มาวัดคือผิดหมดแต่อย่างไรแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยเราก็จะไม่เห็นความผิดทุกอย่างในเชิง PC ในตลกคาเฟ่แล้วเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตลกคาเฟ่นี่ก็คือเป็นความบันเทิงที่สุดของที่สุดนะสำหรับคนไทยทั้งมวลเมื่อเทียบกับตลกคาเฟ่กับเพชรฆาตความเครียดอ่ะใครทันก็ไม่รู้นะเพชรฆาตความเครียดก็จะเป็นความตลกแบบปัญญาชนนิดนึงอ่ะกลุ่มเด็กสถาปัตย์อ่ะแล้วมาทำตลกพวกซูโม่ทั้งหลายอันเนี้ยก็จะเป็นตลกแบบปัญญาชนแต่มันไม่มี
ีวันที่จะมากินพื้นที่ของของมวลชนได้เลยยังไงตลกคาเฟ่ก็ยังครองตลาดแล้วเราอ่ะจะให้เราดูเทพโพงามดูล้อต๊อกดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขำอย่างพี่แขกอ่ะดูตลกคาเฟ่ทีไรก็ขำดูก็ตีทีไรก็ขำแล้วก็มาถึงมาจนถึงพจน์อานนท์น่ะก็เขาแล้วก็ขำขำโดยที่ไม่ต้องพีซีก็เลยเข้าใจว่าคนกลุ่มนี้แหละคือ majority ของสังคมอยู่เดิมอยู่แล้วแล้วเขาไม่เคยแคร์เรื่องพีซีเขาไม่สนใจเขารู้สึกว่าพีซีบ้าบอคอแตกอะไรเกิดแบบไม่ make sense อะไรเลยพี่เข้าใจว่าคนกลุ่มนี้ไม่สนใจปัญญาชนที่มานั่งพูดเรื่องผีสีหรอกไม่เห็นอยู่ในสายตาส่วนอีปัญญาชนที่พูดเรื่องผีสีเนี่ยเป็นคนน้อยนิดในสังคมพูดกันเองคุยกันเองผีสีกันเองด่ากันเองระแวดระวังกันเองสุดท้ายก็จนขาดอารมณ์ขันกันเองไปเลยจะพูดอะไรตลกก็กลัวกลัวเดี๋ยวผิดเดี๋ยวเพื่อนเกลียดแล้วคนกลุ่มนี้ก็คืออาจจะเอาดูหนังพจน์อานนท์เพื่อไปด่าหรือแอบดูที่บ้านกลัวเพื่อนเห็นเพราะจริงๆเราก็ชอบเพราะมันตลกอะไรอย่างนี้อันนี้พี่แขกตั้งข้อสมมติฐานไว้ก่อนนี้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์ต่อว่าเอ๊ะตกลงมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแล้วใครคือ majority ในสังคมแล้วเราจะมองเรื่องตลกแบบนี้ยังไงกันดีค่ะกลับมาคุยกันเกี่ยวกับหนังพจน์อานนท์ต่อนะคะตะกี้พี่ไก่ตั้งข้อสมมติฐานไว้ว่าเรื่องความ PC และทำให้เรารังเกียจหนังพจน์อานนท์จริงๆแล้วเราเนี่ยคนที่รังเกียจหนังพจน์อานนท์เนี่ยเป็นคนกลุ่มน้อยเราก็ไม่เคยอยู่ในสายตาของใครในมวลมหาประชาชนกลุ่มใหญ่มวลมหาประชาชนที่ไม่ได้เป่านกหวีดนะคะหมายถึงคนทั่วไปที่เขาเห็นหนังเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นความบันเทิงเขาไม่ได้ต้องการไปเสพอะไรที่จะหนักหน่วงกู้โลกงดใช้หลอดพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากเข้าไปจ่ายเงินแบบลืมโลกภายนอกไป2ชั่วโมงได้หัวเราะกลับบ้านแล้วก็ชีวิตก็ดำเนินต่อไปแล้วอย่างตะกี้มีน้องๆบอกว่าพี่แขกช่วยเล่าเรื่องตลกที่พี่แขกบอกว่าพี่แขกคุ้นเคยกับความไม่ผีสีทั้งปวงใช่ไหมใช่ไหนเจียก้อมเจียก้อมคือแขกอะแขกรู้สึกเราพูดเรื่อง racist ในป๊อปคัลเจอร์เราไม่ชอบเวลาที่ในหนังในละครมีล้อพม่าล้อไทยใหญ่หรือเรียกคนลาวว่าเสี่ยวว่านูนว่านี้หรือคนอีสานตัวดำดั้งแบนต่างๆเราก็วิจารณ์ใช่ไหมคะแต่บางทีเนี่ยแขกเนี่ยย้อนกลับมาดูตัวเองคือวิจารณ์ไปวิจารณ์มาเอ๊ะเราตอนเราเด็กๆเราถูกแวดล้อมด้วยเรื่องตลกแบบนี้ตลอดเวลาเช่นคือคนบ้านแขกเนี่ยจะเรียกคนกะเหรี่ยงว่ายางเป็นแมวเป็นยางเป็นแมวเป็นยางแล้วเราก็จะรู้สึกว่าหมู่แมวหมู่ยางเนี่ยมีความรู้น้อยกว่าเราชอบทำอะไรเปิ่นๆแล้วชอบอะไรเปิ่นๆก็สมมติว่ามีร้านน่ะเขาเขียนว่ารับปะยางก็คือยางรถใช่ไหมคะก็เขาก็บอกว่าก็จะมีคนกะเหรี่ยงอ่ะคนยางอ่ะมายืนอยู่หน้าร้านแล้วก็บอกว่าไหนๆมีใครอยากเจอเราพบปะคือนี่ก็เหยียดนึกออกว่าแล้วทุกคนก็เล่าแล้วทุกคนก็ขำว่าเนี่ยยางมันต้องเป็นแบบนี้กันเหลี่ยงต้องไม่รู้เรื่องแบบนี้หรือเหยียดคนกรุงเทพเรียกคนกรุงเทพว่าพวกไทยตูดดำคือทำไมถึงคิดว่าตูดคนกรุงเทพดำกว่าตูดคนล้านนาคะก็เรียกคนไทยว่าไทยตูดดำหรือเรียกคนไทยว่าพวกอะไรทำไมคือคนกรุงเทพเวลาไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วอันนี้อะไรคะทำไมเป็นแบบนี้คะอะไรทำไมแล้วก็ไม่ซื้อของสักทีอะไรอย่างเงี้ย คือถาม100บาทซื้อ10บาทเขาก็เลยเรียกคนกรุงเทพว่ามาละแมงอะไรทำไมเรียกว่าแมงเขาเป็นคนทำไมไปเรียกเขาว่าแมงคะฮัลโหลคนล้านนาทำไมเหยียดเพศเหยียดผิวแบบนี้คือเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้มีความพีซีในวัฒนธรรมพรีโมเดิร์นใช่แล้วเราก็ชอบเอาไปจับว่าพีซีเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยมันก็สำคัญนะจะพูดว่าพีซีไม่สำคัญก็ไม่ได้มันก็สำคัญจริงๆแหละเพราะเดี๋ยวมันจะนำมาซึ่งภาพเซอร์โอไทป์ที่อย่างที่พี่แขกบอกมันก็จะเป็นอุปสรรคในการไปต่อสู้เพื่อสิทธิหรือความเท่าเทียมความเป็นธรรมแต่ในขณะเดียวกันนะคะเรา
เราจะมาบังคับให้ทุกคน PC ไปทุกขณะจิตหรือทุกลมหายใจก็ไม่ได้ไอ้นี้สิ่งที่เราคุยกับหนังสิ่งที่พี่แขกรู้สึกว่าอยากชวนอาจารย์คุยก็คือย่างความไม่ PC ทั้งหมดทั้งปวงใน pop culture เนี่ยเราจะแฮนด์เดิลกับมันยังไงหรือแม้กระทั่งเมื่อมันมาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้าเราไป PC ทุกขณะจิตเนี่ยมันจะทำให้เราพูดง่ายๆคือจะเครียดเกินไปหรือเปล่าคะก็จริงๆแล้วคือหนังของพจน์อานนท์เนี่ยนะฮะมีอยากตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่ามีหนังเรื่องนึงที่คือหนังส่วนใหญ่ของเขาประเภทเนี่ยจะเป็นหนังตลกขบขันนะครับจะมีอยู่เรื่องนึงที่แบบว่าเพื่อนกูรักมึงไม่เป็นไรหรอกครับผมขออยู่เป็นเพื่อนคุณดีกว่าแล้วพูดตามความรู้สึกจริงๆของคุณออกมาได้แล้วออกไปไงเมฆผมรู้แล้วว่าคุณอยู่ที่นี่เมฆผมคิดถึงคุณมันคือความจริงที่ฉันอยากพูดคุณเคยรู้สึกกันบ้างไหมที่เป็นแนวแบบว่าดราม่าชีวิตอะไรพวกนี้หนังเรื่องนั้นนะประสบความสำเร็จในเรื่องของรางวัลแต่ว่าไม่ได้เป็นที่นิยมในหมู่คนดูมากคือคนดูเนี่ยชอบหนังตลกทีนี้ก็กลับมาที่พี่แขกถามว่าแบบว่าฟังก์ชันของไอ้นอนพีซีในหนังใน pop culture เนี่ยมันเป็นยังไงส่วนตัวนะครับคือหนังของเขาอ่ะเป็นทางเลือกหนึ่งให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีทั้ง PC แล้วก็นอนพีซีทีนี้ถ้าเรามาเปิดใจดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วหนังของเขาที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของรายได้คนส่วนหนึ่งชอบแบบนี้ทำให้เราเห็นทางเลือกว่าเฮ้ยมันมีกลุ่มคนอยู่อีกกลุ่มนึงแล้วเราจะไปตัดสินเขาด้วยมุมมองสแตนดาร์ดแบบปัญญาชนอะไรพวกนี้ไม่ได้ครับผมมันก็น่าคิดนะเพราะว่าอย่างมีบางเรื่องเนี้ยนอกจากเรื่องกระเทยใช่ปะถ้าอย่างเรื่องเพื่อนกูรักมึงเนี้ยก็เป็นอิทธิพลมาจากโรแบร์ตเมาเทนหนังแบบเกย์ดราม่าอะไรอย่างเงี้ยบ่อน้ำตาแตกแต่ก่อนหน้านั้นเนี้ยเขาก็ทำหนังเกย์หนังกระเทยที่เป็นตลกเนื่องมาจากว่าในปี2543เนี้ยมันมีภาพยนตร์เรื่องสตรีเหล็กแล้วมันทำกำไรทำได้เงินเยอะมากก็คือ 98.70 ล้านบาทนะครับผมก็สูงไงทำให้หลังจากนั้นต้นมาเนี่ยก็มีหนังกระเทยหนังเกย์เต็มไปหมดเลยเพราะนั้นก็ทำหนังเกย์หนังกระเทยตลกไล่มาตลอดเลยเพื่อจะมาทำเรื่องเพื่อนกูรักมึงที่มันเป็นดราม่าเท่านั้นเขาจะจับกระแสสังคมอ่ะแล้วเล่นเป็นพาโรดี้คือแบบว่าขนานไปเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือมันเหมือนกับว่าด้านหนึ่งจริงจังอะฮะพี่แขกคือพอมีเรื่องประเด็นจริงจังอะไรสักเรื่องหนึ่งปุ๊บเขาจะจับประเด็นอันนั้นอะแล้วมาสร้างเป็นแบบว่าพาโรดี้คู่ขนานไปว่าอันนี้ไม่ได้ว่าจริงจังคือเล่นเป็นเหมือนกับว่าภาพคู่ขนานคือฝั่งหนึ่งก็จริงจังไปแต่ว่าพอหนังพจน์อานนท์เนี่ยเขาจะเกาะทุกกระแสทำให้ตัวเองคิดว่าคือด้านหนึ่งคนก็จริงจังเรื่องนี้แล้วพอมาอีกด้านนึงพจน์อานนท์ก็นำเสนอภาพที่มันคนอยากจะลึกๆแล้วก็อยากจะหัวเราะกับเรื่องพวกนี้ทำให้แบบว่าหนังของเขาได้รับความนิยมเหมือนเขาเอาเน็ตไอดอลเอาดราม่าสังคมตอนนั้นเนี่ยเอาตัวละครบุคคลในเหตุการณ์นั้นนะมันเป็นตัวละครในหนังเขาเลยมันก็ฟังดูไม่ค่อยดีนะกับการที่เหมือนแบบอย่างเช่นมีน้องที่ทำงานปั๊มน้ำมันโดนเหยียดหน้าตาไม่สวยอะไรเงี้ยพจน์อานนท์ก็เอามาเดี๋ยวฉันจะปั้นเธอนะเป็นนักแสดงบางครั้งเราไม่สามารถเอาหนังมาเป็นเครื่องอุปถัมภ์คนได้เหมือนกันอันนี้ก็คือความเป็นนันพีซีอย่างนึงที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากหนังด้วยแต่ทีนี้ถ้าพี่แขกเสนออย่างนี้ได้ไหมว่าคือถ้าเราจะบังคับให้ทุกคน PC เหมือนเราอะเราก็เป็น PC fascist ไปอีกแบบนึงเราก็จะเป็นเผด็จการไปอีกแบบนึงว่าทุกคนห้ามทำงานศิลปะที่ไม่ PC ทำแบบนั้นมันก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราก็สามารถจัดประเภทได้ว่าเอ้ยมันจะมีหนังตลกกากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่จะเรียกซึ่งมันจะเต็มไปด้วยความไม่ PC ทั้งปวงแล้วเราก็คงจะต้องยอมรับว่าในขณะที่เรารณรงค์เรื่องสิทธิความเท่าเทียมอะไรต่างๆเราก็ต้องตระหนักด้วยว่ายังมีคนที่เขาเอนจอยเรื่องแบบนี้และในความที่เขาเอนจอยเรื่องแบบนี้เขาก็เอนจอยในหลายระดับเขาอาจจะไม่ได้เอนจอยคือเขาอาจจะเอนจอยความตลกเหล่านี้ในขณะเดียวกันเขาก็สามารถไปอยู่ในมูฟเมนต์ที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนชายขอบในทุกๆด้านก็เป็นไปได้คือคุณเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนเหล่านี้ในขณะเดียวกันคุณก็สามารถ
ตลกและเอนจอยความไม่ PC อย่างรู้เท่าทันด้วยหรือเปล่าแต่ว่ามากไปกว่านั้นสำหรับพี่แขกอะพี่แขกกับรู้สึกว่าความไม่ PC อะความไม่ PC ก็มีคุณค่าบางอย่างคุณค่านั้นก็คือว่ามันเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับปมด้อยหรือสิ่งที่ถูกเหยียดคือถ้าเราไป PC มันทั้งหมดอ่ะมันเหมือนเราไปเซอร์ไรส์มันไปพาสเซอร์ไรส์มันอยู่ในบอลลูนเออแล้วท้ายที่สุดเราก็จะไม่ยอมรับว่าเออพี่แขกอ่ะไปตระหนักเรื่องนี้อ่ะคือไปเที่ยวท่าใหม่ที่เมืองจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็มีทองม้วนที่ดังมากชื่อทองม้วนใหญ่ใบคือนึกออกไหมในโลกที่ทุกคน PC อ่ะเราไม่สามารถไปเรียกคนเป็นใบว่าป้าใบใหญ่ใบแต่ว่ายายใบ้ที่อายุแบบจะ80แล้วแล้วนั่งขายทองม้วนอยู่อ่ะคือเขาเกิดมาเป็นใบ้แล้วเขาก็ชื่อใบ้เลยเกิดมาเป็นใบ้แล้วก็ชื่อใบ้สมัยนี้เรานึกไม่ออกว่าถ้ามีลูกเป็นใบ้แล้วตั้งชื่อลูกว่าใบ้เนี่ยพ่อแม่ต้องโดนประณามนึกว่าแต่นี้ยายใบ้ก็ภูมิใจกับชื่อยายใบ้ของตัวเองจนกระทั่งเอามาตั้งเป็นชื่อร้านหรืออย่างชื่อพี่แขกอย่างเงี้ยคือแขกเนี่ยเพราะว่าดำมากไม่ใช่ดำแขกอินเดียด้วยนะดำแขกกุลาเลยนะคะและดำในพาร์ทที่ดำที่สุดของมนุษย์ที่จะดำได้อะแล้วก็คือพอเราสามารถ embrace การถูกเหยียดแบบแต่เราไม่ได้รู้สึกตกต่ำไปกับคนที่เขาเหยียดเราอ่ะก็กลายเป็นชื่อเราแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าความดำมันจะคือคนที่เหยียดเรามันเป็นปัญหาของคนเหยียดอ่ะตามเท่าที่เราไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหาไงถ้าสมมติว่าจะมีใครแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีปมด้อยอะไรให้คนเหยียดอ่ะคือเมื่อก่อน คือเมื่อก่อนก็จะโดนแบบล้อเรื่องนมดำฟันเหยินแต่ตอนนี้นมก็ดำอยู่นะยังไม่ขาวยังไม่ชมพูขึ้นคืออะไรอย่างเงี้ยก็จะโดนหัวฟูผมหยิกก็คือโดนจะโดนล้อแล้วพี่ไข่ก็รู้สึกว่าการที่เขาล้ออ่ะดีกว่าการที่เขาไม่พูดแต่คิดไว้ในใจอ่ะอุ๊ยผู้หญิงคนนี้คางยื่นน่าเกลียดจังเลยแต่ถ้าเรารอเขาไม่ดีแน่เลย เขาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร้องไห้เดี๋ยวเขาจะเสียใจแล้วแขกพี่แขกรู้สึกว่าถ้าเขามาด่าเราอีเหยินแปลว่าเขาเห็นว่าเราเข้มแข็งพอที่จะรับมือคือเขาไม่ได้เหยียดเราในด้านหนึ่งอ่ะพี่แขกรู้สึกว่าถ้าเขามากล้าด่าเราว่าอีนมดำอ่ะแปลว่าเขาไม่ได้เหยียดเรามากเท่ากับเขารู้สึกว่าเรานมดำแล้วเขาจะรักษาน้ำใจเราเพราะเขากลัวเราเสียใจไอความรู้สึกว่าเขากลัวเราเสียใจอ่ะพี่แขกรู้สึกว่าตัวเองอ่ะโดนเหยียดแต่ถ้าเขากล้ามาด่าเราตรงๆอ่ะกล้ามาพูดปมด้อยของเราใส่หน้าเราอ่ะแปลว่าเขาต้องเห็นว่าเราเจ๋งพออ่ะที่จะไม่ที่จะยอมรับสิ่งที่มันเป็นกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีใครมาอมป้ออมปล่อยพี่แขกแบบอมป้ออมปล่อยคืออมป้อคืออะไรอมป้ออมปล่อยคือมาปะประคบประงมเพราะว่าอุ๊ยอย่าไปทักเขาว่าช่วงนี้เขาขาใหญ่นะอย่าไปทักเขาว่าเขาน้องทู่นะอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันไม่ดีนะเราอย่าไปว่าคนอื่นมันเป็นปมด้อยของเขาเอ้ยแต่การที่เราน้องถูกมันไม่ได้แปลว่าเนื้อหรอว่าคือเฮ้ยอะไรคืออันเนี้ยมันอินเซามากกว่าสำหรับพี่แขกไม่รู้ว่าปกป้องคิดยังไงในเหตุนี้พี่แขกพูดถึงเรื่องเหยินพลอานนท์ก็ทำหนังคนปันเหยินเหยินเป๋เล่อะไรอย่างนี้ก็มีทั้งคนปันเหยินคนขาเป๋คนตาเล่มีหมดเลยเขาทำหนังเกี่ยวกับกลุ่มที่แบบว่า marginalized ในสังคมนะฮะชายขอบแล้วก็ทำแบบที่แบบว่าพี่แขกว่าคือแบบว่า non PC สุดๆนะครับแล้วก็มีเรื่องอาจารย์เรื่องเออเหลอที่ทำเป็นดราม่าเป็นอะไรที่แบบพยายามไม่นำ PC กับคนกลุ่มหนึ่งด้วยก็มีคืออย่างพี่แขกอะพี่แขกรู้สึกว่าพี่แขก empower ให้กับตัวเองกับปมด้อยต่างๆเหล่านี้เพราะเรากล้าพูดเกี่ยวกับมันออกมาดังๆแล้วก็ผลักมันไปอยู่ในที่สว่างแล้วก็ให้เห็นไปเลยว่าอ้าเหยินแล้วไงอ้าอ้วนแล้วไงอ้าดำแล้วไงอ้าลาวแล้วไงอ่ะยางแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะซ่อมมันไว้แทนที่จะแบบคือการที่คุณ PC อ่ะมันไม่ได้แปลว่าคุณยอมรับสิ่งนั้นนะคุณแค่ไม่พูดมันออกมาแล้วก็ยิ่งตอกย้ำว่าคุณเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกมาจินไลซ์นึกออกไหมมันก็ยิ่งทำให้การมาจินไลซ์น่ะเข้มข้นขึ้นแต่เป็นการเข้มข้นขึ้นแบบถูกอำพรางอ่ะเนาะมันก็เหมือนที่อาจารย์นิธิเคยบอกว่าเสียงหัวเราะ
คลื่นนึงเนี่ยหัวเราะอันนึงสามารถสร้างมิตรภาพได้ด้วยอาจจะเป็นการเหยียดระดับนึงขณะเดียวกันมันก็เป็นการสร้างมิตรภาพหรือว่าทำให้เห็นตระหนักความเป็นตัวตนบางอย่างขึ้นมาด้วยเนาะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ภาวินที่มาร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการหมายเหตุประเทศไทยแล้วก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ